บรรยากาศยามเย็นของนิวยอร์กซิตี้จ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศตรงระเบียงนะทุกคนแต่มีนกชอบมาเกาะอยู่ตรงนี้น่ะกลัวมันจะบินมาใกล้ What a lot of birds here บอนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศตรงหน้าต่างเราดีกว่าเนาะเพราะว่าออกไปตรงระเบียงแล้วนกมันบินว่อนเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตรงมุมนี้นี่บรรยากาศยามเย็นนะทุกคนสวยอ่ะเห็นไฟข้างนอกไหมนี่ไงเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวขวัญจะแพลนกล้องไปให้ดูชัดๆเลยนะนี่จ้าทุกคนบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะถ่ายตรงมุมหน้าต่างเนาะแล้วนี่ก็มองลงไปข้างล่างสวยมากอ่ะตอนกลางคืนน่ะอันนี้ขนาดเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยทุกคนเพิ่งไปทานข้าวแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาเนาะแป๊บเดียวมืดแล้วเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวในเมืองกันค่ะเราจะไปนิวยอร์กซิตี้กันค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าฤดูของใบไม้ผลิแล้วนะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ75ดีกรีเลยค่ะถึงซิตี้กันแล้วจ้าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวนิวยอร์กซิตี้กันจ้ามาเที่ยวหาลูกสาวนะวันนี้นะวีคเอนด์นี้เราจะอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้กัน3วันเลยค่ะวันนี้วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์กับวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่พาร์คใหญ่ด้วยเนาะforgot the name of the park Central Park ทริปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเซ็นทรัลพาร์คด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะหาโอกาสไปเดินเล่นที่เซ็นทรัลพาร์คเนาะแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่นิวยอร์กซิตี้เป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตามซอกตามซอยที่เราขับเลาะไปที่อพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะเขตนี้เราอยู่ที่แมนฮัตตัน Is that Manhattan? Yes Manhattan Upper West Side Upper West Side Close to any apartment เรากำลังจะหาที่จอดรถกันเนาะทุกคนก็คือข้าวนิวยอร์กแต่ละครั้งเนี่ยก็มาลุ้นกันนะว่าที่จอดรถเราจะได้ที่ไหนเนาะขับต้องขับวนหาที่แล้วก็ถ้าจังหวะดีเราก็จะได้จอดใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เลยเนาะก็แล้วแต่จังหวะนะแต่ส่วนมากพวกเราก็โชคดีนะได้ที่จอดใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์เนาะ Make a wish we can get a good luck this time with the parking เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะทุกคนนะวันนี้อากาศดีมากเห็นไหมนิวยอร์กเปลี่ยนไปรอบนี้เรามาเพราะว่าอากาศมันวอร์มขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนเนาะไม่เหมือนคราวที่แล้วที่มานะอากาศยังหนาวเย็นอยู่เลยเนาะโอ้ now I remember here ตรงด้านหน้าที่เราเห็นนะทุกคนอันนั้นจะเป็นเซ็นทรัลพาร์คเนาะเป็นพาร์คใหญ่เนาะอยู่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์นะเราสามารถเดินมาเที่ยวได้เลยค่ะ
ตอนนี้เราก็มาลุ้นหาที่จอดรถกันนะทุกคนนะมาลุ้นเอาว่าจะได้ที่ตรงไหนเนาะเนี่ยก็ขับวนไปหาที่จอดไปถ้ารถคันไหนออกเราก็จะเสียบทันทีค่ะบอส You don't understand Thai, right? No, what did you say? What about over there? เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนในกรุงเทพเลยทุกคนเวลามาในเมืองเนาะจะต้องวนหาที่จอดรถนะถ้าหมายถึงที่จอดรถฟรีนะทุกคนนะแต่ว่าที่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ตรงนี้มันจะมีที่จอดรถแบบกว้างมากแต่ต้องรอจังหวะที่คันอื่นเขาออกไปแล้วเราก็สามารถจอดได้เนาะรอบแรกไม่ได้เราก็ต้องวนมารอบ2รอบ3จ้าเนี่ยยังไม่เจอที่จอดนะรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะวนไปข้างหน้าต่อยังหาที่จอดรถไม่ได้เนาะตอนนี้บ๊อบจะเอาเรามาลงตรงหน้าอพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วก็เอาของลงแล้วเดี๋ยวก็จะขับวนไปหาที่จอดใหม่ตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วเนาะเดี๋ยวหาที่เปิดไฟก่อนได้ละแล้วเราก็จะเอาของจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางเนาะเดี๋ยวเราเอากระเป๋ามาทิ้งไว้ตรงนี้ละนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิวด้านนอกนะทุกคนวิวสวยมากวิวในซิตี้เนาะนี่ด้านนี้นะด้านนี้ก็จะเป็นวิวทางหน้าต่างนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูวิวทางหน้าต่างตรงนี้นี่ค่ะวิวสวยๆจากหน้าต่างของมุมห้องนอนค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเดี๋ยวว่าเราจะไปเดินที่สวนกันเนาะด้านนี้ก็จะเป็นวิวจากมุมหน้าต่างในห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ในครัวนะทุกคนเนาะนี่ออกห้องนอนมันก็จะเป็นห้องในครัวนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ในครัวมีเครื่องใช้ทุกอย่างจ้าทุกคนแล้วก็นี่ในครัวก็ยังมีหน้าต่างที่เป็นวิวสวยๆให้เราได้ดูอีกนะตรงนี้นี่มุมนี้นี่มุมหน้าต่างจากในครัวเนาะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเนาะทุกคนนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นห้องรับแขกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะก็เป็นห้องรับแขกตรงนี้นี่ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยเห็นวิวสวยเลยทุกคนไปดูนี่ตอนกลางคืนนะเดี๋ยวตอนกลางคืนผมว่าขวัญจะถ่ายให้ดูนะตอนกลางคืนนี่จะสวยนะเพราะว่าเห็นแสงไฟช่วงตอนกลางคืนในเมืองเนาะสวยงามเลยล่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวทางหน้าต่างนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมห้องชุดมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะฝั่งนู้นอันนี้จากขวัญนั่งตรงมุมโซฟาเนาะฝั่งตรงก็จะเดินไปมันจะเป็นห้องน้ำห้องนอนเนาะนี่แล้วก็ประตูตรงนั้นก็จะเป็นเดินไปในครัวมันก็จะคอนเนคมากับห้องตรงนี้เนาะตรงห้องรับแขกนี้นะคะเนี่ยเป็นห้องชุดน่ารักนะทุกคนในนิวยอร์กซิตี้นะมีอยู่บริเวณขนาดนี้ก็โอ้โหหรูแล้วจ้าทุกคนหรูแล้วเนี่ยนี่เป็นบริเวณห้องรับแขกเนาะนี่มีที่อยู่อย่างนี้ในใจกลางเมืองนิวยอร์กซิตี้ก็หรูแล้วนะทุกคนว่าไหมต้องขอบคุณเพื่อนบ๊อบเนาะเพราะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนบ๊อบนะคะมาทีไรก็มาพักกันที่นี่ตลอดเนี่ยมีระเบียงให้ด้วยนะทุกคนตรงนี้แต่ส่วนมากขวัญไม่ค่อยออกไปนะตรงระเบียงตอนหน้าหนาวถ้ามาตอนหน้าหนาวไม่ค่อยออกไปเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้อากาศดีนะเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเราจะออกไปยืนตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศกลางคืนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเห็นไหมตรงนอกโอเคบ๊อบไทยจะมาละ I'm coming hold on What โอเคบ๊อบ say hi to camera Hello We just arrived in New York CityYeah. And I'm going to check my Facebook page. Yeah, and then we have a plan for today to find some restaurant for dinner tonight. Right? Yes. Mm-hmm. Okay. Yes, we do. Amy has the place picked out, right? Right.
เดี๋ยวเราจะไปหาที่กินกันเนาะตอนค่ำนี้นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายวิดีโอในร้านอาหารได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์เพราะบางทีขวัญไปร้านอาหารเขาก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายวิดีโอเท่าไหร่เห็นคนเยอะๆเนาะเกรงใจ หิวมากๆทุกคนตอนนี้ก็เลยว่าจะปอกส้มกินกันก่อนเนาะเดี๋ยวตอนค่ำเดี๋ยวเราจะออกไปหาร้านอาหารกินกันข้างนอกนะคะแต่ตอนนี้รอลูกสาวอยู่เนาะเขาออกไปทำธุระยังไม่กลับนะคะแล้วก็กินส้มไปพลางๆก่อนจ้าดีนะเนี่ยเราหยิบส้มติดมาด้วยมากินด้วยกันทุกคนเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นไหมน่ากินนะขวัญเวลามาเที่ยวกินง่ายๆอย่างนี้น่ะสบายๆเดี๋ยวได้ยินเสียงข้างนอกรบกวนเนี่ยนะทุกคนเป็นเรื่องปกติเนาะเวลามันอยู่ในเมืองจะได้ยินเสียงหวอตลอดทุกวินาทีถ้าเราอยู่ในเมืองบ่อยๆสงสัยจะชินเนาะแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกรอบนอกแล้วก็เพิ่งมาอยู่ในเมืองนะจะนอนไม่หลับเลยล่ะเหมือนกันขวัญว่าเป็นเหมือนกันนอนไม่ค่อยหลับหรอกถ้ามาอยู่ในเมืองเนาะทุกคนจะได้ยินเสียงอย่างนี้ตลอดเลยนะอร่อยมากส้มเนี้ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะขอปิดคลิปตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกไปกินข้าวกันแล้วเนาะขวัญก็ไม่แน่ใจว่าขวัญจะถ่ายวิดีโอตอนที่ไปกินข้าวได้หรือเปล่านะจะขอปิดคลิปนี้ตอนนี้ก่อนเลยละกันแต่ถ้าทำคลิปตอนไปกินข้าวได้เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าขวัญจะพาทุกคนไปเดินกันที่เซ็นทรัลพาร์คเนาะอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบายจ้า